รักสะดุดนะครับน้ำหวานซาซาเผยลดความสัมพันธ์กวางเอบีนอร์มอลเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันทำเอาแฟนๆตกใจกันเป็นแถวๆเลยนะครับหลังจากที่นักร้องสาวเสียงดีน้ำหวานพิมรานะครับหรือน้ำหวานซาซาได้ออกมาโพสต์ข้อความถึงความสัมพันธ์ของเธอกับแฟนหนุ่มนะครับกวางเอบีนอร์มอลที่ตอนนี้ทั้ง2คนนะครับตัดสินใจที่จะลดระดับความสัมพันธ์เหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันเท่านั้นโดยน้ำหวานนะครับได้โพสต์ข้อความไว้ว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกำลังใจให้เรา2คนมาตลอดเวลาที่คบกันขอบคุณค่ะซึ่งหลังจากที่น้ำหวานได้โพสต์ข้อความลงใน IG นะครับหลายคนก็เข้ามาส่งกำลังใจให้อย่างล้นหลามเลยทีเดียวทั้งนี้นะฮะน้ำหวานและกวางได้ทำพิธีสงฆ์เข้ารับน้ำพระพุทธมนต์จากสมเด็จพระวรรณรัตน์วัดบวรนิเวศราชวรวิหารเป็นสิริมงคลของชีวิตคู่นะครับไปเมื่อวันที่21มีนาคม2563และก่อนหน้านี้ทั้งคู่ได้ถ่ายพรีเวดดิ้งและเผยการแต่งงานสุดหวานให้เห็นกันแล้วแต่ที่ผ่านมานะครับก็ติดโควิดนะฮะจึงทำให้งานแต่งถูกเลื่อนมาจนถึงปัจจุบันก็เป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะครับขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก.comและขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ